สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไหมอัปเดตครับนะครับผมซึ่งเอาไหมอัปเดตวันนี้ครับครับผมวันนี้ก็วันเสาร์เนาะตอนเที่ยงๆอย่างนี้บางคนก็อาจจะยังเพิ่งตื่นครับผมนะส่วนบางคนนี่มื้อเที่ยงแล้วนะครับแน่นอนเรามาเจอคุณผู้ชมนะครับผมเสาร์อาทิตย์นะครับในการอัปเดตสิ่งต่างๆนะอัปเดตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์ใหม่ๆเทคโนโลยีนะครับหรือแก๊จเจ็ตต่างๆนะครับผมซึ่งในวันนี้ครับต้องบอกว่าข่าวใหญ่เนี่ยประจำสัปดาห์เลยเนี่ยคือเรื่องของกล้องอ่ะใช่ครับแล้วก็เป็นกล้องของ Sony ที่ชื่อว่า A7C ใช่ครับเป็นคอมแพคเป็นฟูลเฟรมใช่ไหมอ่ะใช่เป็นมิเรอร์เลสด้วยใช่ต้องบอกว่าคือตัวเนี้ยข่าวเนี่ยข่าวหลุดเนี่ยมาเป็นอาทิตย์แล้วเริ่มตั้งแต่แบบโอ๊ยมีประกาศมีเอกสารหลุดนะครับแล้วก็เอ้ยเริ่มมีรูปหลุดคือส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก่อนบริษัทที่เขาจะเปิดตัวอะไรมันเขาก็จะมีอาจจะมีเชิญนักข่าวเป็นกลุ่มๆมาอันนี้ไม่เชิญแต่เป็นทำเป็นรูปหลุดบอกข่าวหลุดอ๋อคือปล่อยออกมาเลยแต่คือสเปคเนี่ยตรงเป๊ะเลยรูปหลุดเนี่ยรูปชัดมากทำให้แบบบางทีก็สงสัยว่ามันหลุดจริงหรือเปล่าหรือว่าจงใจหลุดหรออ่านะฮะยังไงก็แล้วแต่นะฮะเปิดตัวไปแล้วครับกับ Sony A7C นะครับผมก็เปิดตัวเป็นทางการเดี๋ยวไปดูรูปกันเลยนะครับนะครับผมก็ตัว A7C นะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็คือเป็นกล้อง mirrorless full frame ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซลถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยความเร็วสูงสุดที่10เฟรมต่อวินะครับแล้วก็ ISO เนี่ยอยู่ที่100ถึง 21,200 นะครับทีนี้ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น 4D focus นะครับกันสั่น5แกนนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบ 4K HDR นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นfull frame mirrorless ที่ขนาดค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาของ Sony ก็คือถ้าเทียบกันเนี่ยก็คืออันนี้อย่างในภาพเนี่ยครับก็จะเทียบกับว่ากับ A99 ที่เป็นกล้อง full frame นะครับแล้วก็มาด้วยตัว A7 นะครับ Mark II ที่เป็นกล้อง mirrorless full frame ครับนะครับด้านขวาเนี่ยนะครับจะเป็น A6600 นะครับถ้าดูสังเกตเนี่ยถ้าเทียบกับ A7 ก็คือสิ่งที่หายไปก็คือ1กะโหลกกล้องที่เป็นตัว EVF นะครับก็จะเปลี่ยนมาอยู่ด้านขวานะครับด้านหลังนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยที่เป็น A6600 เนี่ยจริงๆเป็น A6600 เนี่ยเป็นกล้องที่เป็น mirrorless แบบเซ็นเซอร์แบบ APS-C ครับนะครับมิติของกล้องเนี่ยจริงๆเนี่ยใกล้เคียงกับตัว A6600 มากนะครับต่างกันแบบว่านิดเดียวนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับก็คือตัวสเปคเนี่ยอย่างที่บอกแล้วก็คือเป็นกล้อง full frame ที่พูดตรงๆก็คือขนาดเนี่ยเนี่ยเล็กมากเทียบกับกล้องเท่ากับกล้อง APS-C ใช่นะครับก็คือเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเปิดตัวของ Sony กันดีกว่าโอเคครับไปดูกันเลยครับนะครับก็เปิดมาต้องบอกก่อนว่ากล้องตัวเนี้ยมีให้เลือก2รุ่นมีให้เลือก2สีคือสีเงินก็จะเป็นแบบรูปเมื่อกี้ครับด้านบนเป็นสีเงินถ้าสีดำเนี่ยก็คือจะดำทั้งตัวครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาการใช้งานเนี่ยนะเป็น full frame mirrorless นะก็จริงแต่ว่าการพกพาต่างๆด้วยความง่ายเวอร์ซาทายในมือมันใช่ครับไม่ว่าคุณจะเป็นวอล์กเกอร์หรือถ่ายภาพแบบแนวแบบว่าสตรีทแนวจริงจังต่างๆก็สามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าจะเป็นภาพนิ่งนะฮะทีนี้ด้วยความเล็กของมันเนี่ยดังนั้นเนี่ยการไม่ว่าการไปติดอุปกรณ์อื่นเนี่ยพวกสเตบิไลเซอร์หรือว่าเอาไปใส่กับโดรนเนี่ยดังนั้นมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าขนาดมันเล็กน้ำหนักมันเบานะครับแล้วก็ให้พูดง่ายคือกล้องเล็กกล้องน้ำหนักเบาขึ้นแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้ลดถอนก็คือยังคงอยู่ได้เป็นความเป็นฟูลเฟรมจริงไม่ว่าจะเป็นดีเทลของภาพผมชอบนะโบเก้เรื่องแชโร่เดปออฟฟิลด์ต่างนะครับแล้วก็การถ่ายภาพในที่มืดในที่แสงน้อยเนี่ยเซนเซอร์ฟูลเฟรมที่มันมีขนาดใหญ่กว่าก็จะได้ดีกว่ารวมถึงไดนามิกเลนส์ด้วยนะครับความกว้างของสีที่เขาเก็บได้นี่มันถ่ายได้ทุกแนวเลยนะจะถ่ายเป็นพอร์เทรตหรือถ่ายเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นกล้องเล็กๆแบบนี้กันสั่นในตัวกล้องกันสั่น5แกนก็มาด้วยอยู่ข้างในเลยใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็คือมิเรอร์เลสของ Sony นะก็ใช้เป็นเลนส์ e-mount เหมือนเดิมนะครับก็คือเอาเลนส์เดิมเลนส์มิเรอร์เลสตัวเดิมเนี่ยมาใส่ได้เลยนอกจากนั้นมี AI base นะฮะก็คือพูดง่ายฟังก์ชันต่างๆของ Sony เนี่ยก็คือใส่มาให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออโต้โฟกัสต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือตัวออโต้โฟกัสเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ย
693จุดนะครับนี่ cover 93% เลยนะใช่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น eye focus real time eye focus real time tracking ก็สามารถใช้งานบนกล้องตัวนี้ได้นะครับผมนะครับตัวเนี้ยก็คือแบบว่าทำงานได้ดี animal eye focus ได้ด้วยนอกจากคนแล้วนะฮะใช่น้องหมาน้องแมวก็โฟกัสได้เช่นกันตัว full frame เนี่ยต้องถามหน่อยว่า full frame ความหมายของมันเอาแบบว่าคนเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะ full frame เนี่ยมันต่างกับธรรมดาต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนเรากล้องถ่ายรูปเนี่ยเราใช้ฟิล์มถูกไหมคือทีเนี้ยเส้นทะยานมุมเนี่ยขนาดฟิล์มเนี่ยพอวัดแล้วเนี่ยเส้นทะยานมุมเนี่ยขนาดมัน35 มิลลิเมตรนะครับทีนี้พอมาเป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยช่วงแรกเนี่ยที่ทำขนาดเซ็นเซอร์เท่ากับ35 มิลลิเมตรมันจะใหญ่มากมันก็เลยมีการที่แบบว่าอ่ะงั้นปรับเอาเซ็นเซอร์ให้มันเล็กลงมาก็คือขนาดอันนี้เขาจะเรียกว่า APS-C ครับทีนี้พอเป็นกล้องที่แบบว่าเน้นคุณภาพสูงเน้นการใช้งานเนี่ยอยากได้ก็คือมันจะมีเอาเซนเซอร์เนี่ยเท่ากับฟิล์มสมัยก่อนเลยเราก็เลยเรียกว่า full frame ก็คือภาพจะเห็นแบบไม่มีการครอปใช่ครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมนะฮะเรื่องของ recording time เนี่ยเวลาเนี่ยสูงสุดนี่เป็นนี่กี่ชั่วโมงเนี่ย200กว่านาที200กว่านาทีก็3ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเลยนะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าตัวนี้ก็คือใช้แบตเตอรี่ Thaichat นะครับของ Sony ดังนั้นตัวนี้เป็นแบบที่แบบมีความจุค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็สามารถเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างนานเดี๋ยวคุณไปคนเดียวนะจะเซลฟี่แบบนี้ก็ได้ใช่นะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์นะไม่ว่าจะเป็นช่างภาพหรือว่าจะเป็นคุณทำวล็อกต่างๆใช่นะอารมณ์เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เรามี ZV-1 สำหรับวล็อกเกอร์ที่แบบว่าต้องการกล้องเล็กๆแต่ทีนี้ก็เหมือนกับว่าวล็อกเกอร์เนี่ยที่แบบว่าอยากได้กล้องที่แบบว่ามันมีคุณภาพอัพสเกลขึ้นมาใช่อยากได้เป็น full frame อ่ะสูงสุดและที่เราแบบว่าทั่วไปจะใช้กันใช่ไหมแล้วก็ให้มันพกพาง่ายๆนะครับขนาดเล็กๆอะไรเงี้ยก็เป็น A7C ตัวเนี้ยจะเหมาะมากก็คือคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยก็คือเป็นถ้าให้พูดกันก็คือเป็น full frame in one hand ก็คือสามารถใช้งานได้ภายในมือเดียวมือเดียวเลยอีกมือนึงถืออาหารนะฮะหรือว่านี่ใช้กับนี่ติดจิมบอลกิบติดโดนอะไรนี่สบายเลยนะน้ำหนักเบาด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อก็คืออุปกรณ์พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็คือมาให้ครบ HDMI HDMI เป็น micro HDMI นะครับช่องพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น USB-C ครับนะครับมีช่องใส่เมมห้องต่อหูฟังช่องต่อไมค์มีให้ครบสำหรับงานวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกทีพอพูดถึงเรื่องวิดีโอก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็น 4K HDR ที่เราพูดไปแล้วนะก็คือตัวนี้ก็คือรองรับHLG หรือ Hybrid Log Gamma มาด้วยดังนั้นก็คือแบบสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้ HDR แต่ว่าไม่อยากไปเกตติ้งสีอะไรให้วุ่นวายก็ใช้ได้แล้วก็คุณภาพของวิดีโอเนี่ยก็คือเขาถ่ายวิดีโอแบบเรียกว่า Full Pixel Readout Without Pixel Binning ก็คือแล้วก็ถ่ายมาแบบ Over Sampling ด้วยไฟล์วิดีโอได้เป็น 4K ใช่ไหมแต่ว่าก็คือตัว Pixel เนี่ยบนเซนเซอร์เนี่ยมันเยอะกว่าก็เลยเรคคอร์ดตอนแรกเนี่ยแคปเจอร์มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็น 6K มาก่อนแล้วก็เอามาบีบให้เหลือเป็น 4K ดังนั้นคุณภาพภาพเนี่ยความละเอียดเนี่ยมันก็จะดีมากทีนี้สเปคเรียบร้อยนะคร่าวๆสังเกตประมาณนี้นะครับผมส่วนใครสนใจเรามีให้พรีออเดอร์ด้วยใช่ครับก็คือถ้าเป็นบอดี้เปล่านะครับก็ราคาจะอยู่ที่ 61,990 ครับแต่ถ้าเป็นแพ็คเกจพร้อมเลนส์คิดที่เป็นตัวใหม่ด้วย2860นะครับก็จะอยู่ที่ 72,990 มีให้เลือก2สีอย่างที่บอกนะครับก็คือตามภาพเลยก็คือเป็นซิลเวอร์นะครับกับสีดำออกเงินหรือว่าจะดำนะฮะใช่ครับผมก็ในแพ็กเกจเนี่ยก็คือมีเมมโมรี่การ์ดเป็นเซต SD card ให้64 GB แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยก็คือสามารถแลกซื้อเลนในราคาพิเศษได้ด้วยครับผมภาพเลยแล้วก็ของเนี่ยบางคนถามนี่สั่งวันนี้จะมาช่วงไหนต้องบอกว่าประมาณตุลาปลายตุลาประมาณช่วงตุลาปลายปีนี้นะครับได้ใช้กันแน่นอนนะครับผมใครสนใจก็สั่งออเดอร์เข้ามาได้นะครับผมพี่นะครับผมครับนอกจากนั้นเนี่ยเกือบ 70% เลยของคนเล่นกล้องที่เป็นในแบบเนี้ยครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยแล้วการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคุณผู้ชมต้องมีเหมือนมีไมค์ไว้รองรับอ่ะเนาะไม่ว่าคุณจะออกนอกสถานที่เก็บแอมเบียนสัมภาษณ์นะครับผมเก็บเสียงต่างๆเนี่ยการมีไมค์สำคัญมากแล้วบางทีเนี่ยกล้องคอมแพคแล้วใช่มั้ยควรจะมีไมค์แบบคอมแพคด้วยใช่นะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็เลย
ขอมาแนะนำแพ็คคู่เลยะนะครับไปดูไมค์กันเลยรุ่นนี้ชื่อว่าอะไรครับ ECM B1M ครับผมโอ้สลิมมากๆใช่มันสลิมอย่างนี้แล้วเสียงมันจะเป็นยังไงอะครับคือต้องบอกว่าจะเล็กตามหรือเปล่าตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขาวางตัวเองว่าเป็นช็อตกันไมค์โดยที่ข้างในตัวเขาเนี่ยวางตัวเป็นแคปซูลไมค์ทั้งหมด8ตัวโอ้โหอยู่ในนั้นเลยอยู่ข้างในเลยนะใช่แล้วก็มีดิจิตอลโปรเซสเซอร์ข้างในคอยประมวลผลแล้วส่งสัญญาณออกมาเป็นดิจิตอลเข้าไปสู่ตัวกล้องผ่านพอร์ต MI True ได้เลยฟังอย่างนี้แล้วอยากจะเห็นยังไงว่าไปใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปดีกว่าครับเวลาฟังเสียงจากไมค์เนี่ยมีประมาณหลักๆแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีแบบรอบทิศทางใช่ไหมมีจากด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ที่เขาบอกว่ามีแคปซูลไมค์8ตัวเลยนะครับดังนั้นพอมันมีไมค์ทั้งหมดเนี่ย8ตัวดังนั้นมันสามารถจับทิศทางของเสียงได้มันก็เลือกได้นะครับอย่างสมมติเราไปสัมภาษณ์ข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นหมวกซูเปอร์ไดเรคชั่นแนลก็คือเน้นเสียงด้านหน้าอย่างเดียวไปที่พูดอยู่ข้างหน้าสัมภาษณ์นะออกงานต่างๆนะครับหรือพิธีกรใช่ฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือด้วยความที่พอมันมีตัวดิจิตอลโปรเซสเซอร์อยู่ข้างในตัวมีไมค์8ตัวเข้าไปดังนั้นเขาสามารถเลือกได้ว่าอยากจะรับทิศทางเสียงแบบไหนนอกจากด้านหน้าแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีเป็นยูนิไดเรคชั่นแนลก็คือซ้ายขวานะครับหรือว่าจะเป็นออมนิแบบไมค์ลาวาเลียก็คือรอบตัวรอบตัวนะครับรวมถึงฟังก์ชันนอยคัทฟิลเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ด้วยจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเรียกว่าสลิมนะฮะแล้วก็มีการปรับทิศทางการรับเสียงเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับและอีกอย่างก็คือไมค์เนี่ยนะมี8ตัวเลยนะข้างในเป็นเล็กๆๆนะครับผมแล้วทำงานเนี่ยก็คือทำงานแบบดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ากล้องแบบดิจิตอลได้เลยนี่คุณแค่ถ้าเป็นของโซนี่นะคุณใส่เข้าไปทำงานได้เลยใช่นะครับเสียงเนี่ยค่อนข้างจะเคลียร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงร้องต่างๆที่ถ่ายริมถนนใช่ครับเขาจะมี noise คือเหมือนเป็น noise cut ที่ช่วยในการตัดเสียงออกไปไม่ว่าคุณจะไปสัมภาษณ์ข้างนอกนะฮะจะไปร้องเพลงต่างนะครับผมฝากมาอีกตัวนี้ไว้ด้วยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะฮะถ้าคุณตัดสินใจนะฮะจะสั่งจองพรีออเดอร์A7C เนี่ยก็อย่าลืมไมค์ตัวนี้ไปด้วยนะเป็นช็อตกันเล็กๆนะฮะเอาไว้ใช้คู่กันได้ข่าวต่อมาครับพี่นัทครับผมตะกี้พูดถึงเรื่องของกล้องไปแล้วนะครับผมเรื่องต่อมาพูดถึงเรื่องของลำโพงดีกว่าปกติแล้วเวลาเราพูดถึงตัวลำโพงเนี่ยนะหรือซาวบาร์หรือว่า portable speaker อะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นเรื่องของลำโพงเนี่ยเรายังไม่เคยได้ยินแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์คือแบบปกติเราก็จะเจออ่ะแบรนด์เครื่องเสียงเนี่ยอ่ะเราก็รู้จักกันอยู่แล้วทีนี้บางทีก็จะเป็นอ่ะแบรนด์ทีวีบ้างที่แบบอ่ะคือเนี่ยทำเรื่องภาพแล้วอ่ะก็ในทีวีต้องมีลำโพงอ่ะก็เอาโน้ตฮาวมาทำมาทำเสาบงเสาบาร์บ้างใช่ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดนะคืออ่ะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยห้างดังๆเลยของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีอะไรบ้างให้ทายว่าเป็นแบรนด์ไหนที่เขาทำลำโพงทำลำโพงใช่ไหมอ่ะถ้าบ้านเราเนี่ยมี SB Concept อันนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ต้องแบรนด์ใหญ่หน่อยนี่ขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ปั๊บปั๊บ IKEA นะฮะแดนสนธยาตรงนั้นนะนะฮะ IKEA ก็มีลำโพงนะนี่เขาเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าลำโพงเนี่ยของ IKEA เนี่ยเขามีการจับมือกับ Sonosถ้าใครเป็นคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้นะฮะในฐานะของเครื่องเสียงแบรนด์พรีเมียมเลยนะครับผมซึ่งเขาร่วมมือกันคือIKEAเนี่ยได้เรื่องของการออกแบบใช่ไหมใช่ครับส่วนโซนอสได้เรื่องของเสียงพอสองสิ่งนี้มาประสานกันอ่ะไปดูกันครับว่าเขามีลำโพงแบบไหนบ้างนะครับครับผมลำโพงเนี่ยนะเป็นซีรีส์นะชื่อซิมโฟนิกนะครับผมนะครับผมซึ่งซิมโฟนิกเนี่ยแบ่งออกเป็นลำโพงที่เป็นแบบโคมไฟตั้งโต๊ะเป็นก็คือไว้ตั้งไว้โต๊ะไว้หัวนมหัวนอนนี่คือผมมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะคืออีเกียเนี่ยผมบอกเลยว่าก็คือเขาออกแบบอะเฟอร์นิเจอร์อะดีมากอยู่แล้วนะครับเวลาเดินเข้าไปอีเกียเนี่ยคือถ้าไม่มีตังเนี่ยไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่มันจะดูอยากได้ไปหมดอะทุกอย่างอ๋อแล้วที่สำคัญประกอบเอง DIY ง่ายมากคือเดินเข้าไปในอีเกียเนี่ยไม่เคยคิดหรอกว่าอยากได้ไอเนี่ยแต่พอไปเห็นแล้วของมันต้องมี
ตัวนี้ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่เขามีขายอยู่ตอนนี้ในที่ยุโรปครับกำลังเปิดตัวอยู่เดี๋ยวอีกไม่นานผมไปดูในเว็บแล้วแหละคือยังไม่ได้เข้ามาในไทยนะแต่ว่าอีกไม่นานเกินรอราคาเนี่ยนะครับผมสำหรับโคมไฟแบบตั้งโต๊ะนะฮะ179 US ดอลลาร์นะครับ179หรือประมาณ 5,500 ประมาณนั้นเองช่วงบาทแข็งนะนะ 5,500 บาทนะครับผมก็จะได้นี่ครับอันนี้เป็นคู่แต่ว่าอันนี้เราขายเป็นตัวเราขายเป็นตัวได้นะฮะนะบางคนสงสัยว่า1ไม่ใช่นี่คือซื้อ2ตัวนะครับผมก็จะได้ทั้งไฟแล้วก็ได้ทั้งลำโพงด้วยนะครับถ้ามีอัปเดตยังไงเนี่ยถ้าเข้าไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกอันนึงนะฮะที่อยู่ในซีรีส์ซิมโฟนิกเหมือนกันนะฮะก็คือชั้นวางหนังสือเป็นบุ๊คเชลฟ์ไปดูโอ้ยผมชอบนะเกียร์ที่เขาไอเดียบันเจิดคือเขามองว่าเฮ้ยไหนๆคุณก็มีลำโพงแล้วอ่ะใช้ประโยชน์มันดีกว่าเอาไปวางของได้ใช่วางของได้นะครับผมเอาทั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครีมไม่ว่าจะเป็นหนังสือสามารถรับน้ำหนักได้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะฮะซ่อนไว้ในหรือจะใส่ไว้ในบุ๊คเชลฟ์อีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะราคาตัวนี้เนี่ยย่อมเยาเลยทีเดียวเท่าไหร่ครับไปถ่ายเท่าไหร่เมื่อกี้ถูกกว่าตัวเมื่อกี้ป่ะถูกกว่าตัวตรงนี้แต่เท่าไหร่179เหรียญใช่ไหมใช่99เหรียญนะถูกต้องโอ้โหนี่ซื้อไม่ได้ล็อตเตอรี่ไม่ถูกขนาดนี้หรือประมาณ 3,000 กว่าใช่นี่ครับโอ้โหนี่ราคานี้นะ 3,000 กว่าบาทแล้วคุณได้เป็นของโซนอร์สกับอีเกียด้วยนะครับผมก็ติดตามกันได้ว่าจะมาขายในไทยเมื่อไหร่นะตอนนี้มีเริ่มวางขายที่ยุโรปแล้วอย่างที่บอกไปนะครับผมนอกจากนั้นนะฮะเจ้าตัวโคมไฟนะฮะรองรับ AirPlay 2แล้ว AirPlay 2นะครับผมซึ่งเสียงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน่าเสียดายไปอย่างนึงเสียงมันมาจากด้านหน้าอย่างเดียวนะมันไม่ได้มาจากรอบข้างรอบติดไม่ได้เป็น360องศาใช่แล้วก็ยังไม่มี Alexa หรือ Google Assistant นะครับผมเฮ้ยแต่คุณราคาเท่านี้เองได้ทั้งโคมไฟใช่ประมาณ 3-5,000 เนี่ยได้แบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับชั้นวางหนังสือต้องบอกว่าน้ำหนักเนี่ยเบาทีเดียวเลยเดี๋ยวให้ดูรูปเมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้ำหนักของตัวชั้นวางหนังสือเนี่ย3กิโลเท่านั้นฮะเนี่ย3กิโลโอ้โหเบามากถือว่าเบามากนะครับผมซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นสมมุติคุณมีครีมแปรงสีฟันแว่นตาแว่นตาอย่างผมเนี่ยก็คือที่นอนเนี่ยเตียงเนี่ยต้องมีโต๊ะอะไรเล็กๆไว้วางอ่ะอย่างน้อยแว่นเลยตื่นมาไม่งั้นมองอะไรไม่รู้ข่าวส่งท้ายแล้วดีกว่านะครับผมมีทั้งเรื่องของกล้องแล้วเรื่องของลำโพงแล้วนะครับช่วงนี้กาดอย่าตกต้องย้ำเสมอเลยเหมือนนายกบอกนะครับอย่าตกนะครับผมนี่ครับเซฟสเปเซอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับหน้าตาเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงตัวแท็กเกอร์ใช่ไหมเทรสตูเกเตอร์ของทางสิงคโปร์อันนั้นไว้ดูว่าเราไปไหนมาบ้างใครมาบ้างเราเจอใครบ้างผ่านใครมาบ้างยังไงเนี่ยสมมติถ้าเป็นที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะแจกนะฮะเป็นตัวแท็กเกอร์ใช่ไหมคุณผ่านใครแล้วถ้ามีประวัติอะไรเนี่ยเขาจะมาแท็กได้ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เตือนเลยคือณเวลานั้นเลยคือต้องไม่ต้องรอให้ไม่ต้องรอให้ดูประวัติแล้วตรวจสอบคนนี้นั่นก็คือเป็นตัวช่วยเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งเลยเดี๋ยวไปดูกันนะฮะไปดูรูปกันเลยครับนะเซฟสเปเซอร์ตัวนี้นะฮะเป็นของสตาร์ทอัพนะฮะจากอิตาลีครับผมนะครับผมซึ่งก็ทำมาเป็นเหมือนเซนเซอร์มีแกดเจ็ตอันนึงนะฮะคุณสามารถที่จะใส่นะครับเป็นนาฬิกาเป็นเข็มขัดนะครับผมหรือว่าเป็นพวงกุญแจอะไรต่างๆสายรัดข้อมือต่างๆนะครับผมเขาจะเตือนเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้กันเนี่ยของพี่อยู่ใกล้ผมเนี่ยระยะ2เมตรเนี่ยมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งสั่นโอ้ขนาดเลยอย่าเข้ามาใกล้ขนาดนี้เตือนแน่นอนเตือนแน่นอนครับแต่พอดีว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่นะก็อันนี้เนี่ยก็เขาคอนเซ็ปต์ก็คือ social distancing นะที่รู้กันในปัจจุบันก็คือว่าในเราไม่ควรใกล้กัน2เมตรยิ่งถ้าเป็นแถบยุโรปเนี่ยเรื่องนี้เขาค่อนข้างจะสตริกก็เวลาต่อแถวเนี่ยนะก็เขาจะมีขีดไว้เลยนะว่าสมมุติบันไดเลื่อนคุณอย่าเข้าที่ไทยก็มีนะแต่บางทีผมก็เห็นคนก็ใกล้กันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยด้วยกันนะฮะนี่นะฮะก็ข้างในเซนเซอร์ต่างๆนะมีทั้งบัสเซอร์นะฮะที่เป็นเสียงเป็นลำโพงเสียงนะนอกจากนั้นยังกันน้ำได้ IP67ก็คือใส่ไปทำงานทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ต้องกลัวกังวลอะไรใช่
แล้วที่สำคัญนะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำงานด้วยบลูทูธครั้งที่แล้วเป็นบลูทูธใช่ไหมที่บอกของสิงคโปร์อันนี้นะฮะเป็นอัลตร้าไวด์แบนด์ซึ่งเป็นสัญญาณที่แม่นยำกว่าบลูทูธเนี่ย10เท่าสมมุติ2เมตรกับอีก10เซนก็ยังไม่ร้องไม่เตือนถ้าเริ่ม1เมตร99เซนปั๊บร้องเลยร้องแล้วโวยวายขึ้นมาทันทีอะไรอะไรประมาณนี้นะผมนึกภาพนั่นอ่ะแบบว่าสมมติคนไทยใส่ทุกคนอ่ะโอ้โหแล้วตอนเช้าเนี่ยขึ้น BTS เนี่ยผมว่าโอ้โหน่าคิดน่าคิดนะครับก็แต่ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเขาให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานเขารู้ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่เราจะไปออกไปหาเงินทำงานใช่นะเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะว่าเขาไปใช้ที่ไหนได้บ้างนะนี่ก็คือ2เมตรอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะมันก็จะส่งเสียงเตือนหมายใช่ไหมฮะนี่ก็สามารถที่จะใส่เป็นแท็กก็ได้ใช่นาฬิกาก็ได้คือบางคนเนี่ยสะดวกที่จะใส่ข้อมือข้อมือบางคนสะดวกที่จะใส่ของคอดีกว่าอย่างเด็กๆบางทีใช่ไหมถูกต้องถ้าบางทีคนสั่งครีมสั่งอะไรช่วยแฟนแท็กนะฮะก็นี่นะฮะก็แพ็กออเดอร์น่าจะเยอะนะออเดอร์นะฮะนี่คุณก็ใส่ได้ทุกที่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการลดความเสี่ยงนะฮะจากโควิดเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่เนี่ยอย่างประเทศอินเดียเนี่ยที่ได้ข่าวมาหรือว่าในสหรัฐเนี่ยก็เริ่มมีการแพร่ในรอบสองรอบหนึ่งนะครับก็ต้องช่วยๆกันนะครับคุณผู้ชมนอกจากเว้นระยะห่างกันแล้วนะครับผมการใส่แมสก็ช่วยแมสล้างมือล้างมือต่างๆบ่อยๆนะครับหรือถ้าคุณมีประวัติเนี่ยบางทีเพื่อนผมบินเพิ่งบินกลับมาได้อนุญาตบินกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะกักตัวแล้วกักตัวนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองนะเพื่อคนอื่นด้วยคนที่เรารักใช่แล้วก็อีกอย่างพวกนี้เนี่ยเขาขยายเป็นทวีคูณอ่ะนะครับนะตอนนี้เมืองไทยก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะค่อนข้างจะดีแล้วนะหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาเปิดให้คนไทยสามารถเดินเข้าประเทศเดินทางไปประเทศเขาได้โดยไม่จำเป็นต้องกักตัวด้วยเราก็ไม่ควรจะปล่อยปากอะไรเลยนะก็เราจะเสียสิทธิพิเศษไปคือเซฟตัวเองแล้วเซฟสังคมด้วยใช่ดีที่สุดนะครับส่วนราคานะครับผมถ้าสั่งจองในเว็บเนี่ยผมบอกก่อนว่าราคาอยู่ที่85ปอนด์ฮะเขาให้พรีออเดอร์นะไม่ถูกใช่อยู่ที่ 3,400 บาทคือพอคิดเป็นปอนด์เนี่ยโอ้โหราคาดูดีเลยนะ85ปอนด์นะไม่ใช่85จ่ายจ่ายง่ายจริงใช่พอไปเป็นเงินไทยละ3,500เกือบ 3,500 ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือข่าวนะฮะที่เรานำมาแชร์กันในวันนี้นะครับผมตั้งแต่การเปิดตัวของกล้องนะครับFull Frame Mirrorless A7C รวมไปถึงลำโพงที่อีเกียเขาก็มีไอเดียนะพี่นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือโควิดครับผมที่ช่วยเป็นเครื่องเนี่ยสเปเซอร์ที่ช่วยเว้นระยะห่างนะครับผมขอทิ้งท้ายนิดนึงคุณผู้ชมใครสนใจนะฮะสินค้าของร้านเรานะฮะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมที่โอ้โหกรุณานะฮะให้เรามาได้รีวิวของต่างๆเนี่ยตลอดเวลาเลยแอดไลน์มาก็ได้ที่ @ AV Value หรือจะไปร้านก็ได้นะฮะที่ชั้น1นะฮะเดอะมอลล์บางกะปินะครับผมก็เดินลงมาจากทางลานจอดรถนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะฮะทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์เลยส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ได้ข่าวว่ามีเรื่องของเกมที่จะเปิดตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวต้องรอดูพี่นัทขอใบไว้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยพี่ตอนเด็กๆเนี่ยย้อนไปสักไม่กี่ปีหรอกนะใช่ปุ๊บสมัยนั้นเนี่ยเกมที่ฮิตกันเนี่ยสมัยพี่เกมอะไรของผมว่าเกมบอยเกมบอยยังมีไม่ของผมอะเกมบอยเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เกมบอยขาวดำไม่แล้วมันไม่ได้เล็กเท่าคุณด้วยเป็นแบบอันที่แบบว่าคุณไม่สามารถใส่กระเป๋านักเรียนกางเกงได้เท่ากระติกน้ำเลยไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือของคุณเนี่ยมันของคุณเนี่ยมันประมาณโทรศัพท์มือถือใช่ไหมหนาวานะของผมเนี่ยมันหนาวานี่ยัดใส่กระเป๋าไม่ได้ความหนาเหรอนั่นความหนาแต่พรุ่งนี้นะฮะต้องบอกว่าเช็คอายุนี่หว่าใช่เช็คอายุพรุ่งนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าข่าวอัปเดตล่าสุดนะทางแบรนด์เกมชื่อดังเลยกันนะก่อนเกมบอยอีกอ่ะมีรุ่นหนึ่งอ่ะก่อนเกมบอยซึ่งเขาจะนำกลับมาคืนชีพโอ้เออแต่จะเป็นรุ่นอะไรนะห้ามพลาดนะฮะกับรายการเอาไหมอัปเดตวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ